สุรินทร์เขาสัมภาษณ์วันไหนเห็นไหมอาจารย์พระนี้รองเจ้าอาวาสนะเยาวมันสวัสดีบ้านสวายเนี่ยเขาเป็นใครตื่นใจก็เป็นใครเนี่ยใครก็เป็นใครเขาก็ใส่ลงไปเขาใช้กลุ่มเป้าหมายของเขาที่เขาอยู่ในเอกสารเนี่ยเขาใช้แบบคนนะฮะเขาก็แบบเนี่ยเวลาภาพผนวกเห็นไหมอันนี้ภาพผนวกนะครับที่เขาใช้นะฮะนี่คือภาพผนวกที่เขาใช้เขาเนี่ยแก่เห็นไหมเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาให้ชาวบ้านมาเห็นไหมอันนี้คือการจัดประชุมของเขาแล้วก็นี่คือใบสีไอ้จงกรูจงกรูอะไรของเขานะครับเนี่ยไหมเนี่ยเขาเอามาเห็นไหมครับเขาก็ไปนั่งถามคนแก่ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรโยมนี่คืออะไรโยมแกก็ไปนั่งถามเขาแบบนี้แกก็เอามาเนี่ยนะคะอันนี้คนแก่คนนี้อายุ103ปีเป็นคนที่ทำจงกรูแผ่โดมเองตอนที่แกเขียนเสร็จพอดีปุ๊บแกตายพอดีเลยก็เลยได้พาคนในห้องกับอาจารย์ไปงานศพแกพอดีเลยนะไปขอบคุณที่แกมานั่งถ่ายทอดแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายแล้วก็เอาออกมาเขียนงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแกตายอาจารย์เป็นภาพสุดท้ายของเขานะแกก็เลยเอามาใส่นะคะแล้วก็ชุมชนเข้ามาเนี่ยจงรูแผ่โดมที่เขาทำเห็นไหมเนี่ยเขาทำขึ้นมาสรงสไลยืนหน้าบ้านของเราไม่เห็นนะมีแล้วแบบนี้นะมันเริ่มหายไปแล้วนะอาจารย์มันมีแต่จงรูแบบที่เขาทำใส่ต้นทองหลางเนาะไอ้นั่นไอ้นี่นะแบบโบราณมันยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้แบบโบราณก็เริ่มจะหมดแล้วทุกวันนี้คนมีอะไรเขามาซื้อในตลาดเอาไม่รู้ในตลาดเขาทำด้วยทองหลังหรือเปล่านะก็ไม่เห็นมีนะเป็นข้างในเป็นพลาสติกนะเขาไม่เหมือนกับของโบราณดังนั้นในยุคการสมัยปัจจุบันถ้าใครทำสูตรแบบโบราณมักจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มที่เขาเป็นร่างทรงหรือกลุ่มที่เขาจะเอาไปบูชาอาจารย์เพราะเขาได้บูชาของดีทำจากต้นหลังจริงๆทำจากเทียนที่เขาเอามาขบที่มันทำแบบถูกตำราของเขาอ่ะถูกตำหลักตำราของเขาอ่ะคนเราส่วนมากเราอยากได้แบบนั้นเราไม่อยากไปซื้อในตลาดหรอกเพราะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้เราเอาไปบูชาใช่ไหมเราก็อยากบูชาของดีไอเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถเอาไปทำให้คนเขาบูชาได้นะคะอันนี้เป็นแบบขมิ้นแล้วก็ใส่ประวัติผู้ศึกษาเห็นไหมครับอันนี้คือประวัติผู้ศึกษานะนี่เห็นไหมพระสมุทรกัลยาธรรมโมนะตำแหน่งเจ้าอาวาสเดินดีแกก็ใส่ภาพมาด้วยที่สองพระประหยัดตับปักศรีโลนารีตำแหน่งเจ้าอาวาสพระศรีโพธารามเห็นไหมนี่ท่านก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็พระสุติสุติโตกับที่สามนะตำแหน่งผู้ช่วยวัดสำราญราชสามัคคีวันเดินปีของแกก็ใส่ภาพมานะคะฉะนั้นทุกคนก็ต้องใส่ภาพแบบนี้ด้วยนะประวัติผู้วิจัยใส่มาเยอะๆค่ะทำอะไรเรียนในระดับไหนจบอะไรนะครับชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคอาจารย์จะให้เราพักประมาณ5นาทีในการเข้าห้องน้ำแล้วเราก็จะมาสรุปตอนท้ายชั่วโมงว่างานของเราจะเป็นไปแบบไหนและเราทำถึงไหนเราจะคุยกันอีกประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะได้เริ่มนะคะไปดูนะปัสสาวะอุจจาระแม่ดูเลย